بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาพูดคุยในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับมีก่อนอื่นเนี่ยเขาบอกมีคนทักหลายคนนะครับคนแรกเขาทักว่าดำคนที่สองเขาทักว่าขาวตกลงนี่หน้าผมมีสองสีหรือเปล่าไม่รู้นะก็ถ้าดำนี่ก็บอกเลยว่าไปภูเก็ตมาเพิ่งกลับมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วนี่อยู่ที่ภูเก็ตส่วนถ้าขาวนี่น่าจะอาบน้ำละหมาดเมื่อกี้ก็ช่วยได้มีนูรมีรัศมีนะไม่อันนี้คือในวันกิยามะห์เนี่ยมีรัศมีเพราะมีหะดีษนบีบอกเอาไว้ว่านบีเนี่ยจะจำอุมมะห์ของท่านจากอาซารุลวุดูร่องรอยการอาบน้ำละหมาดนั้นเวลาเราอาบน้ำละหมาดเนี่ยอย่าเอาพอดีเช่นในศาสนาบอกว่าให้ล้างมือถึงข้อศอกเราก็พอดีเป๊ะเลยทำยังไงพี่น้องครับให้เกินมาหน่อยแต่เกินนี่ก็อย่าเกินขึ้นมายันหัวไหล่ลามไปรักแร้ลงมาเรื่อยอันนี้ไม่ใช่นี่เกินไปบางคนนี่เช็ดศีรษะเปียกทั้งตัวแทบจะลาดกันเลยทีเดียวนะนบีให้เช็ดไม่ใช่ให้ล้างหัวนี่บอกอยากจะได้อาซาดเยอะๆนะครับเอาน้ำลาดหัวเลยไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ตรงกับซุนนะของท่านนบีให้เช็ดศีรษะให้ทั่วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ละคนมุมมองแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเป็นเรื่องที่สวนกระแสสังคมของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพิ่มบาปแล้วก็ลดบุญทุกวันเนี่ยนะที่มองไปเนี่ยนะโดยเฉพาะสังคมที่มันมีอิหม่ามออนแอร์มีพ่อบ้านออนแอร์มีลูกไม่เอาไหนมีแม่บ้านไม่สนใจเรื่องศาสนาต่างคนต่างอยู่แต่หน้าเฟซอยู่กับซีรีส์อยู่กับสังคมลืมสนใจเรื่องศาสนาวิถีชีวิตของเขาก็จะกลายเป็นเพิ่มบาปวันๆนึงมีแต่บาปนั่นแหละแล้วก็บุญไม่ค่อยมีบุญนี่ลดด้วยถามว่าทำไมลดล่ะก็นินทาชาวบ้านนะบุญลดถูกไหมพูดเรื่องชาวบ้านเนี่ยหรือไปชะตามาฮาไปด่าคนดอรอบาฮาไปตีคนบ้างแหละไปทำให้เขาเลือดตกยางออกบ้างแหละอันเนี้ยผลบุญหายทำความดีมาแทบตายสุดท้ายแล้วไม่เหลือเลยความดีไหลเข้าบัญชีคนอื่นเลยคนหมดดังนั้นเราต้องปรับชีวิตให้เป็นวิถีเพิ่มบุญแล้วก็ลดบาปหรือเราจะสลับกันก็ได้ลดบาปเพิ่มบุญนะครับสองหนังสือสองเล่มนี้นะเป็นหนังสือเล่มแรกที่ผมเขียนนะครับเพิ่มบุญลดบาปอย่าเรียกว่าเขียนก็เรียกว่าเรียบเรียงแล้วกันรวบรวมเพราะเรื่องศาสนาเนี่ยผมก็ไม่ได้แต่งเองนะไม่ใช่นิยายจะนั่งมานั่งแต่งก็เอาจากที่มีอยู่แล้วนั่นแหละนี่อันนี้เอามาด้วยไม่กล้าแกะซองเพราะว่ากลัวขายไม่ออกก็เลยไว้งี้ก่อนเดี๋ยวเปิดออกมาไม่มีใครซื้อเลยเล่มละ10บาทถึงไหนแล้วเนี่ยเอาเล่มมาจัดดิรวบรวมเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องผมเนี่ยทำหน้าที่ถ่ายทอดนะไม่ได้คิดเองนะอยู่ดีนั่งนึกวันๆนึงให้จะสอนอะไรวะเอาจากที่ความคิดตัวเองไม่ใช่เรื่องศาสนานี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับไปที่สิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลกลับไปที่อัลลอฮ์และรอซูลก็คือกุรอานหะดีษเสร็จแล้วไปดูซิว่าบรรดาซอฮาบะห์เขาเข้าใจแบบไหน
แล้วก็เอามาใช้ให้มันถูกที่ถูกวาระถูกเวลาวิถีชีวิตของเราต้องพยายามให้เป็นวิถีที่มีแต่ผลบุญแล้วก็ทำยังไงให้บาปเนี่ยน้อยที่สุดเพราะหะดีษของท่านนบีบอกว่าลูกหลานอาดัมเนี่ยเขาต้อใครที่เป็นลูกหลานอาดัมเนี่ยมีความผิดทั้งนั้นเลยนะที่ไม่มีความผิดก็คือท่านนบีมูฮัมมัดแล้วก็มาลาอิกะห์บรรดาอัมบิยะบรรดารอซูลไม่มีความผิดแต่พวกเราทุกคนเนี่ยมีความผิดแต่คนที่ผิดที่ดีที่สุดก็คือคนที่กลับเนื้อกลับตัวดังนั้นความดีต่างๆเนี่ยพี่น้องครับอย่าได้ดูถูกเป็นเด็ดขาดแม้ว่ามันจะเล็กน้อยเพราะหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้เราอ่านกันเยอะนะครับในซูเราะห์นะอันซันซะละนะครับฟะมัยยะอ์มัลมิสกอลาซะรอตินคอยรอยยะรอวะมัยยะอ์มัลมิสกอลาซะรอตินชัรรอยยะรอดังนั้นผู้ใดที่กระทำความดียะมันมิสกอลใครที่กระทำความดีนะครับค่อยรอนตรงนี้แปลว่าความดีมิสกอลและซะรอตินเท่ากับผงธุลีละอองธุลีซะรอนี่แปลว่าสิ่งที่ตาเราแทบมองไม่เห็นเลยตาเรามองไม่เห็นมันจะลอยอยู่ธุลีเนี่ยอุลามะได้อธิบายว่าเวลาที่พี่น้องทำความสะอาดที่นอนเนี่ยนะครับมันจะมีฝุ่นอยู่พี่น้องเราเอามือเนี่ยตีไปที่ที่นอนไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเกิดแดดที่ตอนเช้าๆมันส่องมาเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีละอองที่มันอยู่ที่แสงแดดนั่นแหละความดีของเราเนี่ยความน้ำหนักของมันน่ะมิสกอนเนี่ยน้ำหนักของมันเนี่ยเท่ากับละอองธุลีนะยะรอพระองค์นั้นจะทำให้เห็นในวันกิยามะห์เนี่ยเราจะเห็นมันนะเขาก็จะเห็นมันนะครับยอรอตรงนี้คือเขาเนี่ยก็จะเห็นมันเห็นใครฮะเห็นผลบุญที่เราได้ทำเอาไว้พอฟังอายะนี้รู้สึกดีใจโอ้โหทำความดีนิดเดียวก็ได้อะไรนะได้มีการตอบแทนแล้วแต่เวลาอายะกุรอานที่2เนี่ยพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับว่าไม่ยะมันมิสกอลาซะรอตินชัรรอยยะรอในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเราทำความชั่วนะเพียงแค่ละอองธุลีเนี่ยวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็จะให้เห็นอีกดังนั้นประมาทไม่ได้นะครับความชั่วแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมีคนหลายคนถามหลายคนเนี่ยนะครับจะถามผมว่าอาจารย์บาปเล็กหรือบาปใหญ่ทำไมล่ะถ้าเป็นบาปเล็กจะทำใช่ไหมที่ถามนี่เพื่อจะทำหรือไม่ทำนะถ้าถามเพื่อจะไม่ทำโอเคตอบได้แต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นบาปใหญ่ฉันไม่ทำถ้าบาปเล็กฉันไม่เว้นอันนี้ไม่เอาจะบาปเล็กบาปใหญ่ก็ขอให้เราเป็นไงฮะละเว้นเพราะอายะกุรอานนี้แหละว่าไม่ยะมัลมิสกอละซะรอตินชัรรอยยะรอแม้ว่าความชั่วเนี่ยมันจะเท่ากับผงธุลีเขาก็จะได้เห็นมันในวันกิยามะห์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับบางอย่างเนี่ยมองเป็นเรื่องเล็กแต่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีคุณค่ามากยกตัวอย่างเช่นชายคนหนึ่งที่ชื่อซาดบินอบีวะกอสรอดิยัลลอฮุอันฮุเป็นชาวอันซอรนะครับเป็นคนเมืองมะดีนะห์ซาดบินอบีวะกอสนบีพูดถึงชายคนนี้ว่าเป็นชาวสวรรค์พูดกี่ครั้งพูดถึง3ครั้งนะครับหะดีษนี้รายงานจากท่านอานัสรอดิยัลลอฮุอันฮุว่ามีซอบาสองคนที่รายงานหะดีษนี้ซอบาท่านแรกชื่ออานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านอับดุลลอฮ์บินอัมรบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะเป็นลูกของอัมรุนอาสนะครับได้กล่าวว่าซะมีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเนี่ยได้ยินท่านรอซูลยะกูลุได้กล่าวว่าฟีรจุลินมินัลอันซอรีซะลาซะมารอรินมิรอรินฉันได้ยินท่านรอซูลเนี่ยกล่าวถึงชายชาวอันซอรก็คือท่านซาบินอบีวะกอสถึง3ครั้งนะยะตะลูอะลัยกุมอัลอานรจุลุนมินอะห์ลิลญันนะห์
ที่นบีกล่าวถึงก็คือนบีกล่าวถึงชายคนนี้ว่าเป็นชาวสวรรค์เสร็จแล้วท่านซาบินอาวบีวากอสก็ตอนนี้ขณะนี้เนี่ยเขากำลังมาแล้วกำลังมาแล้วคือบรรดาซอฮาบะห์เองเนี่ยพี่น้องที่เจอกันเป็นประจำทุกวันที่ไหนร้านน้ำชาโรงเตียมมัสยิดดาซอฮาบะห์นี่เจอกันที่สุเรานั้นเวลาเราจะเจอคนดีเนี่ยพี่น้องก็ต้องเจอที่สุเราไม่เจอไปเจอที่ร้านน้ำชาอย่างเดียวนะร้านน้ำชานี่ที่เจอวัยรุ่นนะผู้หญิงเหมือนกันแหละพี่น้องครับผู้หญิงกับผู้ชายเขาถามว่าเจอกันที่ไหนล่ะเนี่ยไปรักกันชอบคอกันนิก้ากันแล้วเนี่ยเจอกันที่ไหนเจอที่หน้าผับดูท่าไม่น่าจะรอดเจอที่ไหนล่ะอ๋อเจอในงานมัสยิดพอดีมะกะยอเขาเป็นญาติกันเขาแนะนำให้เออนี่ฟังแล้วมีเข้าท่าหน่อยถ้าเจอกันหน้าผับเนี่ยเต็มตัวเลยนะนั้นการเจอกันเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ว่าเจอกันที่ไหนล่ะสถานที่ดีไหมซอฮาบะห์ก็เจอกันพี่น้องครับฟาบาตาอินดะฮูอับดุลลอฮ์บินอัมรซะลาซะลายาลีนบีเนี่ยไม่ได้บอกหรอกว่าซาบินอับวะกอสเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ด้วยกระเหตุใดแต่แปลกใจว่าทำไมถึงพูดถึง3ครั้งกับชายคนนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษแต่นบีไม่ได้บอกว่าเหตุที่ซาบินอบีวะกอสเนี่ยทำไมถึงเป็นชาวสวรรค์คราวนี้เป็นหน้าที่ของซอฮาบะห์ที่อยากรู้นี่คือไม่ใช่อยากรู้เรื่องไม่ดีนะศาสนานี่ให้เราอยากรู้เรื่องดีๆได้อยากเรียนแบบเรื่องดีๆได้ก็อยากรู้เรื่องดีๆเป็นไงฮะทำยังไงถึงจะรู้พี่น้องก็เลยขออนุญาตไปนอนที่บ้านของซอฮาบะห์ท่านนี้เพื่อจะดูซิว่ากลางคืนเนี่ยกลางวันไม่เท่าไหร่กลางคืนเนี่ยทำอะไรบ้างมีการกระทำอะไรที่พิเศษวะกอละละหูอารัดตุอันอาวิยาอิไลกะลีอันซุระมาอามาลูกะฟะอักตาดียาบิฟะลัมอารอกะจามาลูกะซีรออามาลิดผ่านไป3วันสังเกตแล้วสังเกตวันที่1วันที่2วันที่3ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีอามันอะไรที่เป็นพิเศษก็ปกติแต่ฮัจญุดบางทีก็ตื่นมั่งไม่ตื่นมั่งไม่ได้ทำทุกคืนไปดูเรื่องสุนัตก็ไม่เห็นเจออะไรเท่าไหร่ฟัดดูก็ทำครบอยู่แล้วฟะมัลละซีบะลากะบิกะมากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอ๊ะแปลกใจที่นบีบอกถึงชายคนนี้ทำไมถึงเป็นชาวสวรรค์ล่ะฟะกอละมาฮุวะอิลลามารออัยตุฉันที่สังเกตมา3วันนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกแล้วก็ปกตินี่ยังไม่เห็นอะไรพิเศษเลยนอนก็นอนเต็มที่แต่ตื่นมาละหมาดนะมาละหมาดที่มัสยิดอะไรปกตินะกอละฟะลัมมาวัลไลตุดานีปรากฏว่าชอจะกลับบ้านจะจากกันแล้วฟะกอละมาฮุวะอิลลามารออัยตะกอยรออันนีลาอะจิดูฟีนัฟซีอะฮะดันมินัลมุสลิมีนกิชันที่ท่านเห็นเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละปกติไม่ได้มาแกล้งทำนะไม่ใช่ว่าอ๋อไอตอนที่เขามาพักนี่แอบไม่ให้เห็นเปล่าก็ปกติทุกคืนก็เป็นอย่างนี้แหละแต่สิ่งหนึ่งที่พิเศษมากที่ฉันจะทำเป็นประจำก็คือว่าก่อนที่ฉันจะนอนนะลาอาจิดูฟีนับซีลีอาฮาดินมินันมุสลิมีนะกิชันฉันไม่เคยคิดกับพี่น้องมุสลิมในเรื่องที่กะในเรื่องของการโกงเลยไม่เคยคิดจะโกงพี่น้องของเราเลยนะวะลาอะห์ซะดูอะฮาดันอะลาคอยรินอาตอฮูอัลลอฮูอียาฮูและเวลาใครก็แล้วแต่ที่ได้รับความดีปลูกบ้านหลังใหญ่ๆนะมีบ้านหลังใหญ่แถวนี้บ้านหลังใหญ่เยอะนะกี่ผ่านมาหลายหลังเลยภรรยาถามบ้านหลังของใครเนี่ยหลังใหญ่เลยของประธานหลังใหญ่บ้านบางบ้านในหลังเล็กแต่ข้างในนี่หรูแล้วแต่เว
เวลาใครก็ถอยรถกระบะใหม่ป้ายแดงฟอร์ดด้วย4ประตูฉันมองอยู่ตอนนี้ขยายขับคันนี้นะเข้าซอย53นี่น่าจะละไปเลยแหละคันใหญ่มากใครได้อะไรดีๆบ้านหลังใหญ่ๆเอาใครที่ได้มีเนี่ยมัดใหญ่ๆเป็นไงครับวะลาฮาซัดวะลาอะฮซะดุอะฮะดันอะลาค็อยรินอาตอฮุลลอฮ์ไม่เคยที่จะอิจฉาเลยไม่เคยกุ้มใจนอนไม่หลับเว้ยบ้านมันสร้างหลังใหญ่นอนไม่หลับไอ้นี่มันซื้อรถกระบะใหม่นอนไม่หลับไม่เคยอิจฉาใครเลยฟะกอละอับดุลลอฮ์هذه التي بلغت بك وهي التي لا نوتيك นี่แหละคงเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลหมายถึงตัวท่านแปลว่ามีหัวจิตหัวใจที่คิดดีกับพี่น้องเนี่ยเรื่องนิดเดียวเองนะนบีบอกว่าเนี่ยคนเนี่ยเป็นชาวสวรรค์และตุตีกูซึ่งส่วนใหญ่พวกเราทำกันไม่ค่อยได้ฮะดีสุดท้ายบอกว่าไงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราทำกันไม่ค่อยได้เพราะเวลาเห็นใครได้รับความดีได้มีของใหม่ๆเนี่ยมันรู้สึกแม่มันไม่ถูกจริตเราแต่ศาสนาเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดจะอิจฉานี่นะถ้าจะอิจฉาใครเนี่ยก็เปิดเอาไว้สองเรื่องลาฮาซัดอิลลาฟีอิสนาตัยไม่นับว่าเป็นการอิจฉายกเว้นสองรายการหนึ่งรอจูรุนอาตาฮุลลอฮุมาลันฟาซุลละตูฮูอะลาฮะลากะติฮิฟิลฮักอย่างแรกเลยก็คือคนที่เขามีทรัพย์อัลลอฮ์ให้ทรัพย์กับเขาและเขาใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์มีตังเยอะพอรอมฎอนผ่านมาเป็นไงครับบริจาคนี่โรงเรียนนู้นเอาไปล้านนึงโรงเรียนนี้เอาไปล้านนึงพี่น้องครับผมมีโอกาสลงไปใต้ไปที่เกาะแห่งหนึ่งที่ไม่มีแผ่นดินแต่มีแผ่นดินอยู่นิดเดียวไว้สำหรับกูโบเขาเรียกเกาะปัญญีมัสยิดที่เกาะปัญญีพี่น้องครับได้ขึ้นไปเยี่ยมไปเยียนปรากฏว่าราคาหลังละ30 ล้านบาททำยังไงถึงได้มัสยิดหลังละ30ล้านได้ของเราเนี่ยล้านเดียวยังหากันแทบแย่เลยใช่ไหมหลังคารั่วแล้วรั่วอีกแต่ที่นู่นเนี่ยเรียมเลยนะก็คนในชุมชนบวกกับคนที่เขาเป็นไงครับใจบุญเขาก็มาทำแวะไปละหมาดในตัวเมืองเขาเขียนไว้ผมไม่รู้นะว่ายังไงนะแต่เขาบอกมีคนคนหนึ่งบริจาค10ล้านสู่เรานั้น10ล้านถามว่าคนไทยไหมไม่ใช่คนไทยคนอาหรับเพราะอาหรับนี่พี่น้องครับไม่มีโอกาสสร้างมัสยิดอาหรับประเทศคูเวตมัสยิดสร้างมัสยิดทำไมอ่ะเพราะมัสยิดที่ประเทศคูเวตนั้นอยู่ใต้การดูแลของวิซาระตุลอัลกอฟเขามีกระทรวงของเขาสร้างสุเราเลยไม่ต้องยุ่งนั้นไม่มีโอกาสได้บริจาคอาหรับถึงเป็นไงครับมาบริจาคที่ประเทศไทยนะดังนั้นเรื่องของจิตใจเนี่ยสำคัญจิตใจนี่สำคัญมากนะครับกฎหมายคุมได้เพียงแค่พฤติกรรมกฎหมายเนี่ยคุมได้พฤติกรรมแต่ไม่สามารถคุมไปในหัวใจได้แต่ศาสนาเนี่ยนะครับที่จะคุมไปในหัวใจได้ให้คนนั้นคิดดีกับพี่น้องของเราอิสลามห้ามคิดร้ายซอนนี่ก็คืออะไรฮะไปสงสัยว่าเขาเนี่ยทำนู่นทำนี่ในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเขาเดินอุ้มไก่ไปเขาอาจจะอุ้มไก่โต้งไปวันนี้สมมุตินะอาจารย์ลาติฟเนี่ยอุ้มไก่โต้งไปเดินข้ามเดินผ่านบ่อนไปตอนที่อุ้มไปเนี่ยไม่เห็นตอนผ่านบ่อนก็เข้าใจแล้วอ๋ออาจารย์นี่ต้องไปตีไก่แน่เลยแหมเห็นแปลบรรยายอร่อยจังตีไก่ที่ไหนได้ผมอุ้มไก่ไปทำอะไรฮะไปเชือดเพราะว่าบ้านนั้นเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีไก่กินมันก็เป็นไปได้แต่ประเด็นเราไม่เห็นไงแต่เราคิดร้ายกับคนแล้วทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เยอะนะครับนะต้องคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นี่แหละอิสลามห้ามในการคิดร้ายกับคนอื่นมาดูบัญญัติตายางนิดนึงนะครับในหนังสือเล่มที่1เนี่ยนะชื่อบทว่าความดีมีผลตอบแทนทวีคูณ
มีหะดีษนะครับจากท่านอบูฮุรอยเราะห์เป็นหะดีษกุดซีนะเป็นหะดีษกุดซีอันอบีฮุรอยเราะตะอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลยะกูลุลลอฮ์คําว่ายะกูลุลลอฮ์ก็คือว่าอัลเลาะห์ได้ตรัสว่ากุรอานกับหะดีษกุดซีหะดีษกุดซีพี่น้องครับคือหะดีษที่อะไรครับที่อัลเลาะห์มีรายงานว่าอัลเลาะห์ได้กล่าวว่านบีบอกว่าอัลเลาะห์กล่าวว่ามีความแตกต่างกันเนี่ยกับกุรอานอย่างงี้กุรอานเนี่ยเป็นมุอ์จิซาตส่วนหะดีษกุดซีเนี่ยไม่ถือว่าเป็นมุอ์จิซาตอันที่2เนี่ยกุรอานนั้นถูกขนานนามว่ากะลามุลลอฮ์นะแต่แล้วก็เป็นไงครับเป็นพจนานุกรมแห่งอัลเลาะห์ทั้งถ้อยคำและความหมายแต่หะดีษกุดซีเนี่ยนะถ้อยคำเป็นของนบีแต่ความหมายเป็นของอัลลอฮ์นิดหนึ่งนะถ้าเป็นกุรอานเนี่ยทั้งถ้อยคำและความหมายเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเป็นหะดีษกุดซีซึ่งพาดพิงไปที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์ว่าเป็นคำพูดของอัลลอฮ์แต่จริงๆแล้วเป็นไงฮะเป็นคำพูดของนบีแต่ความหมายเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหะดีษกุดซีก็มีสนัดสายรายงานไม่เหมือนกุรอานกุรอานนี่จบไม่มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะซอฮีฮ์ไม่ซอฮีฮ์ไม่มีกุรอานนี่ซุบูตกอตัยชัดเจนทั้งหมด30ยุสแต่หะดีษเนี่ยพอฟังหะดีษแล้วยังต้องดูว่าสายรายงานเป็นไงซอฮีฮ์มั้ยอะไรนะหะซันมั้ยดออีฟมั้ยเมาดูอะมั้ยแต่ถ้ากุรอานนี่ไม่มีใช่มั้ยกุรอานซอฮีฮ์กุรอานหะซันกุรอานเมาดูอะไม่มีกุรอานนี่ชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยนะแล้วก็หะดีษกุดซีไม่สามารถเอามาอ่านในละหมาดได้นะจะเอาหะดีษกุดซีมาอ่านเป็นซูเราะห์ไม่ได้แต่กุรอานนี่เอามาอ่านในละหมาดนะและการนับผลบุญนั้นหะดีษกุดซีไม่เหมือนกับกุรอานกุรอานนี่นับผลบุญอักษรละ10ความดีแต่หะดีษกุดซีก็คือได้รับความดีในตัวของมันก็หมายถึงว่าเป็นการเรียนรู้ความหมายนะครับยะกูลุลลอฮ์หะดีษกุดซีบอกว่าไงครับท่านนบีได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าอิซาอารอดะอับดีอันยะมะละซัยยะตันนะเมื่อบ่าวของข้าพระองค์นะเมื่อบ่าวของข้านะก็คือบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอารอดะต้องการปรารถนาอัยยะมะละซัยยะตันต้องการที่จะทำความชั่วความผิดนะคือคิดแต่แหละครับที่จะทำความผิดฟาลายักตูบูฮาอะลัยฮัตตายะมะลาฮาอัลลอฮ์ได้บอกว่ามาลิกะอย่าได้จดนะอย่าได้จดบันทึกความชั่วของเขาเป็นอันขาดจนกว่าเขาจะลงมืออะไรลงมือทำนะตอนนี้เราคิดจะไปตีหัวย่อคนนี้แหละนะบางยีคนนี้แหละแต่ยังไม่ไปทำนะกำลังเตรียมไม้ไว้เอาแล้วยังไม่บันทึกความผิดจนกว่าจะไปตีเขาจริงๆนะฟาอินอามิลาฮาฟักตูบูฮาบิมิสลีฮาแต่ถ้าเกิดเขาไปทำก็ให้บันทึกตามความผิดของเขานะไม่มีการทวีคูณว่าอินตารอกาฮามินอาจลีแต่เวลาที่เขาไม่ทำความผิดอันนั้นเนื่องจากอาจลีเนื่องจากเขากลัวอัลลอฮ์เนี่ยเหตุผลนะคนที่ไม่ทำผิดหลายๆคนเนี่ยไม่ได้รับผลบุญนะแช่ทำไมไม่อยากตบเขาล่ะเวลาเขามาด่าแช่นี่แช่นิ่งเลยทำไมแช่ไม่สวนเขาล่ะจะสวนยังไงล่ะเป็นอัมพฤกษ์สวนยังไงล่ะแต่ใจนี่กัดฟันนี่กรอดกอดเลยนะแต่สวนไม่ได้มือนี่มันไม่มีแดงไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้บุญนะเพราะไม่มีความสามารถในการจะไปทำเขาวะอินตารอกาฮามินอัจลีแต่ถ้าเกิดที่ไม่ทำเพราะกลัวเหรอมือก็มีแรงบางคนเนี่ยพี่น้องครับเป็นนักมวยนะแต่เวลาเขามาด่าเนี่ยไม่สวนสักหมัดนึงเลยนิ่งถามว่าทำไมไม่สวนระบังอ๋อถ้าล้อไม่ได้ห้ามฉันนะไอ้นี่กองพื้น
แต่นี่ฉันกลัวล่อไงเลยไม่ทำถามว่ามีความสามารถจะกระทืบไปคนนั้นได้ไหมมีแต่ที่ไม่ทำเพราะอะไรกลัวล่อเนี่ยแหละได้บุญฟักตูบูฮาละฮูฮัสนะบันทึกให้เขาไปเลยหนึ่งความดีฟักตูบูฮาละฮูฮัสนะบันทึกให้เขาเลยหนึ่งความดีที่ไม่ทำเพราะว่ากลัวล่อوَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً และเมื่อคนใดที่คิดจะทำความนะความดีเนี่ยนะ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً แต่เขายังไม่ทำก็บันทึกให้เขาเป็นความดีถ้าคิดจะทำความดีนะแต่ยังไม่ได้ทำเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ความดีแล้วนั้นการคิดดีเนี่ยพี่น้องก็ได้บุญแล้วคิดดีได้บุญแล้ววันๆนึงคิดดีเยอะๆนะแต่ไม่ใช่ว่าคิดแล้วแกล้งนะบางคนนี่บอกอาจารย์ฉันเนี่ยคิดจะไปละหมาดคิดจะบริจาคคิดตลอดเลยแต่ทำไหมไม่ทำเลยอันนี้ไม่ดีนะ หมายถึงว่าคิดจะทำความดีแล้วแต่มันถึงเวลาโอกาสเป็นไงฮะโอ้พลาดยกตัวอย่างเช่นฉันเห็นคนหนึ่งเป็นคนที่น่าสงสารยายคนหนึ่งเขาขอซอดาเกาะห์ตอนจะทำเนี่ยคิดจะทำแล้วแต่ควักไปในกระเป๋าอัลลอฮ์มันไม่มีเศษเลยมีแต่แบงค์พันอยากจะทำแบงค์พันนั่นแหละแต่ว่าถ้าทำแบงค์พันปั๊บไม่มีตังค์ขึ้นรถกลับบ้านแล้วดูแล้วแกไม่มีทอนแน่เลยมีไหมใครเวลาจะทำบุญขอทอนหน่อยไม่มีแต่ให้ไปแล้วนี่เสร็จเลยหมดสิทธิ์ทอนนะปรากฏว่าแม่คิดจะทำแล้วแหละแต่ตอนนั้นมันทำเพราะมันติดมันเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปซื้อของข้างนู้นนะปรากฏอะไรเสร็จเดินกลับมาเป็นไงฮะโตไปแล้วไอ้ที่ของเมื่อกี้ไปแล้วหายไปแล้วอันนั้นแล้วรอให้ผลบุญแล้วแต่ที่ไม่ทำเนี่ยมันมีเหตุไงไม่ใช่ว่านั่งคิดจะไปสุราแต่ไม่มีเหตุแล้วไปไปงั้นแหละคิดเฉยๆเอาความดีเล่นๆไม่ใช่พี่น้องฮะดีษนี้คือให้เราคิดทำความดีและลงจะลงมือทำด้วยคิดจะลงจริงๆนะครับยากินจะทำแต่พอถึงเวลาจะทำเป็นไงไม่ได้ทำยกตัวอย่างอีกอันนึงอันนี้ผมเป็นประจำท้องไม่ค่อยดีจะเอาซอฟแรกอยู่แล้วแหละเป็นไงฮะพอถึงสุรามาเลยข้าศึกบุกยิงปืนใหญ่เอาค่ายจะแตกแล้วเป็นไงฮะข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำกว่าจะเสร็จกว่าจะนู่นกว่าจะนี่ปาไปสองรอกอ่านแล้วนั่นแหละอัลลอฮ์บันทึกให้ความดีนะหรือเป็นไงฮะคิดจะไปสุราตรงเนี้ยนะคิดละวางแผนไว้ละพอถึงเวลาจริงๆเป็นไงฮะไปส่งของก่อนแวะไปส่งของก่อนพลามันทันอยู่แล้วครึ่งชั่วโมงปรากฏวันนั้นไปเจอแจ็คพอตที่ร้านเขากำลังจะปิดพอดีไงมันหยุดยาวช่วงเทศกาลอันนี้เรื่องจริงนะยายมันหยุดยาวช่วงเทศกาลไงเคอรี่หยุดยาวโอ้โหไม่รู้มาจากไหนแม่ค้าต่อแถวกันยาวเลยแล้วเราไม่ส่งก็ไม่ได้เพราะไม่งั้นวนรถไกลเลยนะครับก็เลยต้องต่อส่งพอต่อส่งจนกระทั่งเป็นไงฮะไปสุราไม่ทันนะอันนี้มีเหตุของมันแต่ธรรมดามันทันอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคิดจะทำความดีตลอดเลยแต่พอถึงเวลามันมีอุปสรรคมีอุปสรรคเอาล่ะให้ความดีฟาอินอามิลาฮาแต่ถ้าเกิดลงมือปฏิบัติฟักตูบูฮาละฮูบีอัชรินอัมซาลิฮาอิลาซาบินมิอาเดียฟินอัลลอฮ์จะให้ความดี10เท่าจนกระทั่ง700เท่าและก็เป็นไงครับทวีคูณเข้าไปอีกนั้นถ้าคิดตามบัญญัติตะยางเนี่ยสวรรค์ชัดๆเลยทำไมอ่ะก็ทำความชั่วนะอัลลอฮ์ให้แค่1แต่ทำความดีเนี่ยถึง700เห็นไหมยังไงมันกำไรอยู่แล้วเหมือนกับเราลงทุนนะพี่น้องเวลาทำแล้วมีกำไร700เท่า10เท่าตัวเนี่ยยังไงมันก็กำไรแต่แปลกไหมว่ามีในกุรอานที่บอกว่านะยะฮันนัมจะกล่าวกับอัลเลาะห์ว่าอิมตะละอัลเลาะห์ถามเต็มหรือยังยะฮันนัมบอกไม่เต็มได้เยอะเลยแสดงว่าคนเนี่ยลงนรกจนกระทั่งแน่นเลยนะทั้งที่ความดีที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยบารณาเลยเยอะไปหมดเลยแต่คนก็ไม่ใส่ใจความดีเป็นนามธรรมเป็นรูปเป็นนามธรรมนะครับแต่ไม่เป็นรูปธรรมมองไม่เห็นตัวตนไม่เหมือนกับเงินที่เราเห็น1ล้าน2ล้าน3ล้าน
แต่พยาแต่ว่าหลายๆหะดีษก็พยายามจะเปรียบเทียบให้เราเห็นถึงคุณค่าของมันเช่นถ้าหากท่านรู้ถึงว่าความดีที่ท่านได้แล้วจะคลานไปคำว่าคลานไปนี่แสดงว่ามันต้องมีคุณค่ามากๆแต่เราไม่รู้หรอกแต่ในวันกิยามะห์นะครับพี่น้องรู้ไหมว่าอามันจะเป็นตัวเป็นตนให้เราเห็นเลยนะครับอามันจะเป็นตัวเป็นตนให้เราเห็นเลยมาพูดเรื่องหนึ่งที่มีความประเสริฐมากนะแต่เราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพยายามหาความดีที่ไกลๆตัวช่วงนี้ครับเดือนอะไรแล้วเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเดือนอาหรับเดือนอะไรจ๊ะซุลกอดะนะเดือนที่11แล้วเป็นเดือนหนึ่งในเดือนของต้องห้ามด้วยและเดือนหน้าในเดือนอะไรครับซุลฮิจญะห์นะครับเป็นเดือนฮัจญ์ละนะเป็นเดือนฮัจญ์นะปีนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับนี่เป็นการบรรยายสัปดาห์สุดท้ายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมไปทำฮัจญ์นะก็ปิดท้ายที่นี่ไปวันเสาร์นะครับไปวันเสาร์ดูอาให้ผมด้วยนะไปวันเสาร์เรื่องของฮัจญ์เนี่ยพี่น้องครับก็เป็นรุกนอิสลามเป็นรุกนอิสลามนะซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบังคับสำหรับคนที่มานิสตอตอคนที่มีความสามารถนะใครที่มีความสามารถเนี่ยบังคับเมื่อไรที่มีความสามารถเช่น1มีทรัพย์สินเพียงพอทั้งไปแล้วก็กลับด้วยอาจารย์ฉันพอเที่ยวเดียวอันนี้ไปไม่ได้นะไปไม่ได้นะพอเที่ยวเดียวจะกลับไม่ได้อย่างเงี้ยนะไม่เอานะซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวได้ไหมเขาบอกอยู่นู่นเลยต้องพอทั้งขาไปและขากลับ2สุขภาพต้องดีด้วยนี่ก่อนจะขึ้นเครื่องนี่มันถามจังไขมันเท่าไหร่กลัวไปเหนื่อยบนเครื่องเนี่ยมีโรคอะไรบ้างโอ้ตรวจเยอะเลยนะครับต้องไปฉีดวัคซีนถูกไหมสุขภาพตรงนี้ถ้าเกิดเป็นอยู่ในห้อง ICU นี่หมดสิทธิ์3หนทางเป็นไงฮะหนทางต้องปลอดภัยนะสมมุตินะเราต้องเดินผ่านสมมุตินะเราต้องผ่านพม่าปรากฏว่าเครื่องบินเนี่ยมันต้องผ่านพม่าแล้วมันรู้อยู่เลยว่าพม่าเนี่ยสมมุตินะนะมีกลุ่มชนนึงที่มาอยู่ชายแดนชอบยิงจรวดใส่เครื่องบินอันนี้ไม่ต้องไปพอไปแล้วเป็นไงฮะโดนสอยร่วงหมดอันนี้ไม่ได้ไปแสดงว่าหนทางเป็นไงครับไม่ปลอดภัยอันนี้ไว้ไว้ก่อนนะแต่ตอนนี้เครื่องบินเนี่ยปลอดภัยนะเพราะว่าปีนึงจะตกเนี่ยไม่กี่ลำหรอกแต่ขอดูอาอย่าให้เป็นลำเราแล้วกันไอ้ที่ว่าไม่แน่มันอาจจะเป็นลำเราก็ได้และส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตกแล้วน่าจะหมดนะครับตายทั้งลำนะก็ดูอาพี่น้องแต่โอกาสตกเนี่ยปลอดภัยกว่ารถยนต์นะรถยนต์เนี่ยล่าสุดนี่มีคลิปรถบัสคุณยาร์ดไฟไหม้นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงแต่เห็นรถไฟไหม้เลยนะเรื่องฮัจญ์เนี่ยแล้วก็อีกอันหนึ่งผู้หญิงก็ต้องมีมะห์รอมในการเดินทางนะถ้าเป็นผู้หญิงนะต้องมีมะห์รอมในการเดินทางแต่ไปอยู่นู่นเขาก็แยกอยู่ดีแหละไปเป็นสามีภรรยาไปทำฮัจญ์กันใครนอนห้องเดียวกันป่ะไม่หรอกมันอยู่คนละชั้นผู้หญิงก็ไปอยู่ชั้นหนึ่งผู้ชายก็อยู่ชั้นหนึ่งเวลาไปสุเรามีพื้นที่ใช่ไหมผู้ชายผู้หญิงแยกกันป่ะมีพื้นที่แยกมีประตูนี่เป็นผู้ชายนี่ผู้หญิงนะบางที่ก็รวมกันได้นะละหมาดใกล้ๆกันได้บางที่ก็แยกออกไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนสุเราะห์มัสยิดฮารอมนี่ไม่เหมือนมัสยิดอื่นมัสยิดอื่นถ้ามัสยิดอย่างทั่วไปเขาจะแยกชัดเจนแต่มัสยิดฮารอมเนี่ยด้วยความคนมันเยอะนะมันก็เลยจัดเป็นโซนเอานะจัดเป็นโซนเอาตัวลาตะวาฟเป็นไงฮะก็ปนกันถูกป่ะในลาตะวาฟมีทั้งผู้หญิงผู้ชายปนกันนะนะอันนี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษเพราะมันคนมันเยอะนะครับการจัดการลำบากถ้าวาญิบแล้วมีครบเงื่อนไขหมดแล้วสามีก็มีแล้วตังก็มีสุขภาพก็ดีแล้วยังไม่ไปเนี่ยอุลามะห์บอกมี2ฮุกมฮุกมที่1บาปตั้งแต่วันนั้นเลยนึกออกมั้ยสมมุติขายที่ได้10ล้านขายที่ได้10ล้านตอนเมื่อก่อนไม่มีตังค์เลยมีแต่ที่ขายที่ปั๊บได้10ล้านปีนั้นเนี่ยที่ขายที่ได้เนี่ยต้องไปหาอะไรเลยต้องไปหาแซ่ทำพาสปอร์ตเต็มตัวไปแล้วถ้าไม่ไปไปไงบาปตั้งแต่ปีนั้นเลยอันนี้ยุมฮูดเขาว่าไว้
ฮะเราเนี่ยไม่ไปอัลเลาะห์เรียกตลอดแหละแต่เราไม่ไปเองยังไม่ถึงสรูมันใช่มั้ยคือพี่น้องนะมันก็ต้องถามตัวเราด้วยเราพยายามหรือเปล่าคำว่าไม่ถึงสรูเนี่ยหมายถึงว่ามันชื่อ เราดำเนินการหมดแล้วทัญญาเราไปถึงเวลาปั๊บเป็นไงฮะโควต้าเต็มนี่ไม่ถึงสรูแต่นี่ไม่ทำอะไรเลยไงเก็บตังค์ไว้เฉยไปเดียวช้อปปิ้งไปเบลดีฟมั่งไปญี่ปุ่นไปเกาหลีมั่งอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ถึงสรูอย่างเดียวอันนี้เราไม่เอาด้วยไม่ถึงสรูคือพยายามแล้วแต่มันตกเครื่องมั่งแหละนาปีนั้นเป็นไงฮะชื่อไม่ขึ้นวีซ่าไม่ออกเนี่ยไม่ถึงสรูนึกออกป่ะแต่ไม่ใช่ว่าไม่เอานะไม่ทำเรื่องอันนี้บาปเลยบาปไปเลยเรื่อยๆแต่มีอันนึงให้ดีใจมัซฮับชาฟิอีนะครับอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าลิตรอคีแปลว่ายังไม่บาปหรอกยังไม่บาปแม้จะพร้อมแล้วไม่ไปก็ไม่เป็นไรไม่บาปแต่พอปีสุดท้ายพอถึงปีสุดท้ายปั๊บยังไม่ไปอีกและปรากฏว่าปีสุดท้ายตรงนี้คือตายนะตายปั๊บถาปีนั้นแหละกลายเป็นปีที่มีบาปกลายเป็นคนฟาซิกเลยฟาซิกเลยนะไปเป็นพยงพยานแต่งงานนี่ใช้ไม่ได้เลยนะเรื่องใหญ่เลยนะเพราะทิ้งรุกลอิสลามทำไมถึงฟาซิกล่ะอาจารย์ก็ทิ้งรุกลอิสลามไม่ทำแล้วทำยังไงอ่ะคราวนี้ก็ต้องลำบากใครครับลำบากลูกหลานเป็นไงฮะต้องไปทำแทนเพราะตัวแต่ตัวเขาเนี่ยบาปอยู่แล้วนะเพราะเขาทิ้งแต่ถ้าเขาปรากฏว่าขายที่ได้ตุ้มปีนั้นจะทำปรากฏว่าเป็นไงฮะไตวายไตค่ะวายเสร็จเข้าโรงพยาบาลต้องฟอกไตตลอดเลยอยู่ห้อง ICU ไอ้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรให้คนไปทำแทนเพราะเงื่อนไขสุขภาพเป็นไงฮะไม่มีทำไมต้องไปทำฮัจญ์ด้วยเพราะผลบุญเนี่ยพี่น้องครับมันเยอะมากนะมีคนถามนบีนะครับซูอิลารอซูละละสุยละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีนั้นถูกถามไอยามานอัฟดอนการงานอะไรล่ะที่มันประเสริฐที่สุดเลยนบีตอบว่าอีมานุนบิลลาฮิวะรอซูลิคือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาและรอซูลอีมานนะบางหะดีษก็บอกว่าอะไรอัศอลาลิวักติฮาละหมาดในเวลานะบางหะดีษไม่เหมือนกันนะหะดีษบางหะดีษนี้บอกว่าอีมานต่ออัลเลาะห์นี่ประเสริฐที่สุดนะกี่ละซุ่มอ่ะก็มีคนกล่าวขึ้นมาว่าแล้วหลังจากนั้นล่ะท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ละจิฮาดุนฟีซาบีลิลละการออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์กี่ละซุ่มมาแม่แต่ก็มีคนกล่าวอีกว่าแล้วหลังจากนั้นท่านรอซูลฮัจญุนมะบรูรุนนบีก็บอกว่าฮัจญ์ที่เป็นที่ตอบรับฮัจญุนมะบรูรุนเนี่ยพี่น้องต้องดู3ที่แรกเขาเรียกว่าก่อนไปเนี่ยเราได้เงินยังไงนั้นใครก็ตามพี่น้องที่ได้เงินจากอะไรฮะจากสิ่งที่ฮารอมยกตัวอย่างโกงเข้ามาเงินจากการโกงเข้ามานะเงินจากการทำอาชีพที่ไม่สุจริตบางคนอาจจะเป็นพนักงานธนาคารดอกเบี้ยเก็บตังมานะก็ว่าไปนะขายยาบ้าอะไรสมมุติเนี้ยนะขายยาบ้ามีตังเยอะแล้วก็เอาเงินที่ขายยาบ้าไปทำฮัจญ์เนี่ยฮัจญ์ไม่บรูรุนละที่มาก่อนไป2ขณะไปทำเนี่ยทำถูกต้องไหมมีอะไรไปทำข้อผิดพลาดไหมแล้วอันที่สุดที่สำคัญที่สุดคือกลับมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีคนก็ถามผมว่าอาจารย์ฮัจญ์เนี่ยราคาเท่าไหร่ก็เมืองไทยก็อยู่ประมาณ 150,000 ถึง 200,000 นะครับตอนนี้ 150,000 ยังพอหาได้นะแต่ส่วนนี้ขึ้นไป 200,000 แล้วนะถ้า 150,000 มาถามฉันได้เดี๋ยวนี้มันเกือบ 200,000 แล้วถามว่าแพงไหมแพงไหมก็ใกล้ไงต้องออกกำลังหน่อยสิใกล้ก็แล้วแต่ราคาเอาล้านหนึ่งเลยไหมล่ะ
ร้านหนึ่งนอนในสุราอันนี้มันมีแซมมุดอีกนะมีแซมมุดด้วยมีคนหลายคนนะครับไปเป็นแซมมุดก็คือมุดเข้าไปเรื่อยมุดไปไม่มีเต็นท์อยู่แล้วไปนอนอยู่ตามใต้รถบัสมั่งแหละอะไรมั่งเลยนะอันนั้นก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็ไม่จะได้ฮัจญ์มาบรุษมั้ยเนี่ยไปแอบลอบทําเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องจบป่ะมันก็ต้องผ่านขั้นตอนของเค้าเนาะกลับมาเนี่ยเค้าถามว่าแพงมั้ยพี่น้องครับราคาที่จ่ายไปเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราได้อะไรกลับมาต่อให้คุณจ่ายแค่แสนเดียวนะสมมุติเอาแสนเดียวพอแต่กลับไปแล้วเหมือนเดิมละหมาดก็ไม่เอาหัวก็ไม่คุมแพงครับเหมือนเอาเงินไปเผาทิ้งแต่ถ้าจ่ายไป 300,000 แต่กลับมานี่เปลี่ยนชีวิตเลยนะเปลี่ยนชีวิตเลยนะคือโอ้โหจากคนที่แบบไม่เคยได้เรื่องศาสนาตอนนี้แหมดูดีมากสุรงสุราอยู่กับสุราตลอดมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับไปทำฮัจญ์มาทั้งหมด4ครั้งครั้งแรกของตัวเองครั้งที่2ไปให้กับภรรยาครั้งที่3ไปกับลูกครั้งที่4ก็ไปกับลูกสะใภ้ไป4ครั้ง1 2 3ดูไม่ออกเลยเหมือนเดิมพอครั้งที่4เท่านั้นแหละพี่น้องครับตอนนี้อยู่แต่สุราแล้วมาละหมาดที่มัสยิดตลอด5เวลาแทบจะไม่ขาดเลยเนี่ยผมบอกเนี่ยฮัจญ์จุมมะห์บะรุษละแกมีการเปลี่ยนแปลงบางคนเป็นไงฮะกลับมาเลิกบุหรี่ได้เลยผู้ชายบางคนกลับมาเลิกบุหรี่เลยจากติดหนักๆนะผู้หญิงหลายๆคนเคยแต่งตัวโป๊พอทำฮัจญ์กลับมาเป็นไงฮะคุมฮิญาบตลอดเลยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เป็นอาลามัตอย่างนึงแต่ถ้าเหมือนเดิมเลยครับรูปตอนก่อนมีรูปคุมหัวตอนไปทำฮัจญ์อย่างเดียวพอกลับมาก็เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้น่าจะเสียตังค์ฟรีนะอีกอันนึงเนี่ยพี่น้องมันฮัจญ์ฟะลัมยัรฟุซวะลัมยัสฟุกวะลัมยัฟซุกแหมฝากไม่ค่อยดีละรอจากะยามิวะลัดตุอุมมุฮูใครก็ตามพี่น้องที่ไปทำฮัจญ์แล้วไม่ไปทำอนาจารตรงนี้ก็หมายถึงว่าไม่ไปพูดจาหยาบโลนนะไม่มีการร่วมประเวณีนะเพราะตอนฮัจญ์เนี่ยเขาห้ามนะช่วงของอิหร่อมเนี่ยวะลัมยัฟซุกไม่ไปทำบาปนะก็คือทำฮัจญ์อย่างดีเลยเนี่ยรอญากะยามีวะลาดะตุอุมมุฮูเขาจะกลับมาเหมือนกับวันที่ออกมาจากครรภ์มารดาของเขาเลยแปลว่าเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์นะผลบุญใหญ่โตเลยนะหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์อุลามะเลยบอกว่าการที่อัลลอฮ์จะให้อภัยใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมีอันเนี้ยฮัจญ์มะบรูรเนี่ยที่อัลลอฮ์จะล้างบาปหมดเลยแต่อย่างอื่นเนี่ยพี่น้องครับอามันอื่นนะเช่นการถือศีลในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยบาปเล็กไปแต่บาปใหญ่เป็นไงฮะอยู่นะบาปใหญ่อยู่แต่หะดีษนี้พูดถึงว่าออกมาจากครรภ์มารดาแสดงว่าเป็นไงฮะไม่มีบาปเลยนั้นคุ้มไหมถ้าไปทำแล้วได้ฮัจญ์ที่มะบรูรจ่ายไป 200,000 แต่ออกมาใสสะอาดเลยก็คุ้มไงอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าอะไรครับไลซะละฮูจะซาอุนอิลลัญญะนะไม่มีการตอบแทนใดๆยกเว้นสวรรค์เอาแหละเราไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไปอาจารย์นี้ก็คนมีตังค์ก็ได้สวรรค์หมดสิฉันไม่มีตังค์จะทำยังไงดีอย่างแรกเลยพี่น้องครับใครที่ไม่มีตังค์ไปทำฮัจญ์อยากได้ผลบุญฮัจญ์ไม่ยาก1เก็บตังค์ไปอุมเราะห์เพราะฮัจญ์กับอุมเราะห์เหมือนกันครับฮัจญ์กับอุมเราะห์ใจเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะฮะคนละราคากัน ถูกกับกันเท่าตัวหนึ่งเท่าตัวหนึ่งเพราะเผื่อถูกกว่าอีกแต่นิดนึงมีเงื่อนไขนิดนึงให้ไปทำอุมเราะห์ในช่วงรอมฎอนในช่วงรอมฎอนนะอันนี้จะได้ผลบุญฮัจญ์เดี๋ยวมาดูหะดีษคนที่พูดนี่คืออักบารอนีอาตออุนนะท่านอาตอบินอบีรอบะกอละซะมีอะตุอิบนุอับบาสนะ
อ่ะเดี๋ยวผมแปลตรงนี้เลยนะท่านนบีได้กล่าวกับผู้หญิงคนหนึ่งชาวอันซอรซัมมาฮาอิบนุอับบาสนะฟานาซีตุอิสมาฮานะก็อิบนุอับบาสเขาก็บอกว่าที่นบีกล่าวเนี่ยกับหญิงคนเนี้ยก็จำชื่อไม่ได้นะซีตุแบบฉันลืมชื่อของนางอ้าวไม่เป็นไรลืมชื่อไม่เป็นไรแต่ว่าเนื้อหาหะดีษก็คือว่ามามานากะไออยู่ฮัจจีมานานบีถามกับผู้หญิงคนนี้ว่ามีอะไรมาห้ามเจ้าไม่ให้ไปฮัจญ์กับเราฮัจญ์กับเราก็คือฮัจญ์กับใครครับฮัจญ์กับนบีนบีออกไปทำฮัจญ์ไปจากเมืองไหนเนี่ยมาดีนะทำฮัจญ์นบีอยู่มาดีนะก็ไปทำที่มักกะนะของเรานี่ไกลกว่านะของเรานี่เมืองไทยนบีนี่แค่มาดีนะไปทำมักกะนางก็บอกว่าลัมยะกุลละนาอิลลานาดีฮานีนะเราไม่มีพาหนะยกเว้นมีอูฐอยู่2ตัวฟะฮะจาบูวะลาดีฮาวะวะบะนูฮาอูฐตัวแรกเนี่ยก็สำหรับพ่อกับพ่อของเขาพ่อของลูกก็คือพ่อเนี่ยไปแล้วก็เป็นไงฮะแล้วก็ลูกแสดงว่าลูกกับพ่อเนี่ยขี่ไปกี่ตัวขี่ไปตัวนึงนะอูฐนี่คือถ้าเป็นผู้ใหญ่2คนก็อาจจะแย่หน่อยอันนี้เด็กไปคนนึงกับพ่ออะลานาดีฮินวะตอรอกะลานานาดีฮันแล้วก็ทิ้งอูดไว้1ตัวนั้นดิฮูอะไลฮิเพื่อเอาไว้ใช้ในการทำการเกษตรเพราะว่าก่อนเขาใช้อูดในการผันน้ำมาทำเกษตรก็แหละนบีก็บอกว่าฟะอีซาจาอะรอมฎอนฟะตะมีรีอินนะอุมเราะตันฟีฮิตะตะดิลุฮัจจะตันนบีบอกว่าถ้าเกิดมาถึงรอมฎอนแล้วให้เจ้านั้นไปทำฮัจญ์เอ้ยไม่ทำฮัจญ์ให้ไปทำอุมเราะฟะอินนะอุมเราะตันแท้จริงอุมเราะฟีฮิในเดือนรอมฎอนนั้นตะดิลุฮัจจะตันผลบุญจะได้เท่ากับฮัจญ์ถ้างั้นเราไม่มีตังค์เนี่ยเก็บตังค์ได้ครึ่งนึงถ้ามีโอกาสไปทำอุมเราะก็ไปทำอุมเราะห์เลยในเดือนรอมฎอนผลบุญเท่ากับฮัจญ์แล้วค่อยเก็บใหม่เข้าไปทำฮัจญ์เหมือนกับผู้หญิงคนเนี้ยที่เขาพลาดไปปีนั้นไม่ได้ไปฮัจญ์เพราะรอมฎอนมาถึงก่อนฮัจญ์รอมฎอนนี่เดือนเท่าไหร่เดือน9ใช่มั้ยแล้วก็เดือน10นะชะเดือน10ในเดือนอะไรชาวาล11ซุลกอดะห์12ฮัจญ์เดือน9รอมฎอนมาถึงก่อนใช่มั้ยเสร็จแล้วก็10แล้วก็11เดือนฮัจญ์12ห่างกันกี่เดือนเนี่ย2เดือนกว่าๆ2เดือนอีกสายรายงานหนึ่งบอกว่าไงฮะผลบุญเหมือนกับไปทำฮัจญ์กับนบีเลยแล้วก็คิดดูสิทำฮัจญ์กับนบีนั้นไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนนี้ก็เป็นไงครับถือว่านะมีผลบุญอาจารย์มีคนถามต่ออาจารย์อุมเราะห์เดือนรอมฎอนก็ไม่มีตังค์ไปเอาอีกแล้วอยากได้ผลบุญฮัจญ์ทำไงอีกเอ้ามีอีกง่ายกว่าอีกจะท่านอานัสนะรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องไปทำอุมเราะห์แล้วเกี่ยวกับเรื่องละหมาดมันศ็อลลาฟัจรฟีญะมาอะตินใครก็ตามที่ไปละหมาดซุบฮ์เป็นญะมาอะห์ซุมมะกออะดะหลังจากนั้นก็นั่งอันนี้ของผู้ชายเค้านะของผู้หญิงนี่ให้ละหมาดที่บ้านถูกไหมอันนี้ผู้ชายเนี่ยเขาให้ไปละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดซุมมะกออาดะกออาดะหลังจากนั้นก็นั่งที่สุเราะห์แปลว่าอะไรครับแปลว่าละหมาดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกลับตอนนี้มันประมาณเท่าไหร่ตีสี่สี่สิบอาซานกว่าจะอีกอมาเกือบตีห้าละหมาดก็ประมาณตีห้าสิบนาทีนั่งไปก่อนจนทั้งถึงหกโมงหกโมงกว่าหกโมงสิบนาทีหกโมงสิบห้านะนั่งทำอะไรครับนั่งจนถึงหกโมงสิบห้านะซุมมะกออาดะยัซกุรุลลอฮุตะอาลาไอ้นั่งนี่ไม่ใช่นั่งเมากับเพื่อนบางทีบางมัสยิดเขามีน้ำชาอยู่ข้างหลังอันนี้ก็นั่งเหมือนกันแหละนั่งอยู่วงน้ำชาข้างหลังไม่ไงฮะเมาเผลอมีบุหรี่ด้วยมีใบจากด้วยมีกระท่อมด้วยหนักเลยอันนี้นั่งกันควันขโมงเลยอันนี้ไม่เข้าหะดีษนี่นะอาจารย์นี่ฉันนั่งทุกวันเลยโอ้ยได้เรื่องชาวบ้านเยอะอันนี้ไม่เข้าหะดีษนี้อั
ไอ้นั่งตรงนี้คือนั่งอยู่ในสุราแล้วก็ทำไงฮะยัซกุรุลลอฮุตะอาลาล้ำลึกถึงอัลลอฮ์คุณจะอ่านกุรอานคุณจะซิกิรอ่านอัซกาดยามเช้าได้เลยนะโดยเฉพาะวันศุกร์นะเหมาะมากอ่านอะไรด้วยได้อ่านไอ้นี่เลยกาฟี่ผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งกลับอ่านอัซกาดยามเช้าเสร็จแล้วอ่านกาฟี่แล้วกาฟี่เนี่ยพี่น้องทำไมตั้งใจอ่านไม่จบนะทำไมไม่จบเยอะมองแล้วท้ออุ๊ยไม่หมดสักทีถูกไหมถ้าเวลาไม่มีเนี่ยอ่านไม่จบหรอกได้3แผ่น4แผ่นเป็นไงฮะเรียบร้อยไงไม่เหมือนยาซีนเอาคล้องปากอ่านกาฟีวันศุกร์พอดีอ่ะ 6:00 นกว่าๆซุมมาซอลลารอกาอาตัยนหลังจากนั้นก็ให้ละหมาดดูฮา2รอกาที่สุเรานะกานัตกะอัจริฮัจญะตินผลบุญที่จะได้ก็คือเท่ากับฮัจญ์โอ้โหวะอุมเราะตินแล้วก็ได้ผลบุญเท่ากับอุมเราะห์ตามะตันอย่างสมบูรณ์เราไม่รู้เราไปทำฮัจญ์เนี่ยผลบุญจะสมบูรณ์ไหมทำอุมเราะห์เนี่ยผลบุญจะสมบูรณ์ไหมแต่ถ้าเกิดทำแบบนี้นะนบีบอกว่าได้ผลบุญฮัจญ์กับอุมเราะห์สมบูรณ์นะถามว่าเป็นหะดีษอะไรเป็นหะดีษฮะซันนะครับปฏิบัติได้เราบันทึกโดยอิหม่ามติรมีซีเชคอัลบานีบอกเป็นหะดีษฮะซันทำไมอัลลอฮ์ถึงให้ผลบุญเยอะพี่น้องครับมีหะดีษหนึ่งอัลอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาฮาฟีอุมเราะติฮาอินนะละกีนบีบอกว่าสำหรับเธอนะมีนั่นอัจริอาลากอดารินาซอบิกาผลบุญเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราประสบพบเจอตรงนี้เนี่ยอุลามะอธิบายว่าผลบุญแต่ละอย่างที่จะได้รับเนี่ยบางทีมันจะได้เพิ่มตามความยากลำบากในการปฏิบัติผมถามว่ายากไหมเรื่องนี้ยากนะครับไอ้ที่ผมอ่านเมื่อกี้นะยากนะมันยากตั้งแต่ตอนไปแล้วหรอกอย่าว่าแต่นั่งเลยมันยากตั้งแต่ตอนไปแล้วเราไปนับดูสิมีกี่คนไม่ใช่ว่ามันง่ายนะพี่น้องมันยากดังนั้นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เวลาทำอิบาดะห์อะไรแล้วมันเกิดความยากลำบากเกิดขึ้นจากตัวของสิ่งที่เขาประสบไม่ได้แปลว่าไปทำให้มันยากยกตัวอย่างเช่นการไปทำฮัจญ์เนี่ยจากเมืองไทยอาจารย์นี่สบายเลยอยากจะได้ผลบุญเยอะทำไงเดินไปทำฮัจญ์ที่เมืองไทยคิดดูเลยพี่น้องเลาะไปถึงพม่าเนี่ยโดนสอยแล้วแหละ เข้าไปป่าตรงไหนอ่ะอันนี้ไม่ใช่ศาสนาไม่ได้ทำแบบนี้ให้ขึ้นเครื่องบินไปแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติปีเนี้ยที่เราไปฮัจญ์ปรากฏไปฮะไปตรงกับอากาศซึ่งอากาศเนี่ยเราบังคับได้ไหมบอกยาอัลเลาะห์ให้มันเย็นให้มันขอดุอาได้แต่อากาศเนี่ยเราบังคับไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์นั้นเป็นไงฮะได้กําหนดเอาไว้จะฝนตกจะแดดออกปรากฏว่าปีนี้ไปทําฮัจญ์ปรากฏว่าเป็นไงฮะแดดร้อนมากซึ่งมีโอกาสนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะเห็นขึ้นความร้อนมันเยอะเหลือเกินที่จีนเนี่ยเห็นเมื่อเช้าเค้าอ่านข่าวยางมาตอยพี่น้องใส่รองเท้าพลาสติกไปเดินนะละลายยางมาตอยสนามบินบางที่ปิดที่ฝรั่งเศสเพราะรันเวย์ที่จะลงจอดเครื่องบินลงไม่ได้พอลงปั๊บยางละลายเลยมันร้อนขนาดนั้นอะที่กรีซไฟไหม้รีสอร์ทหมดเลยริมทะเลสมมุติปีนี้ฮัทร้อนมากลำบากไหมลำบากแต่เขาก็จะมีที่พ่นน้ำนะแต่เวลาทำฮัทเนี่ยเขาห้าม ผู้ชายเวลาคลองเยรามห้ามอะไรฮะห้ามใส่หมวกห้ามเอาผ้ามาปิดอย่างนี้ต้องเปิดเลยใช่ไหมมันก็ร้อนนั่นแหละอดทนนะผลบุญเพิ่มนะอีกอันหนึ่งยกตัวอย่างคนที่ไปละหมาดที่มัสยิดผู้ชายปรากฏว่าเป็นไงฮะบ้านอยู่ไกลต้องเดินไปและไกลด้วยนั่นแหละผลบุญได้เยอะเพราะเกิดความแล้วความลำบากในการที่ปฏิบัติจากการอะไรฮะ
จากสถานที่ที่อยู่ไม่ได้แปลว่าไปเดินอ้อมนะหะดีษนี้ไม่ได้แปลว่าบ้านใครอยู่ใกล้แล้วไปไงฮะเดินอ้อมให้ไกลไม่ใช่หมายถึงไอ้คนที่บ้านอยู่ไกลเนี่ยให้กำลังใจมาเถอะเพราะผลบุญได้เยอะกว่าคนบ้านใกล้เช่นเดียวกันฮัทเนี่ยเราก็นั่งเครื่องบินไปปกตินั่นแหละแต่ปรากฏว่าตังเรามีแค่แสนห้ามันก็ต้องไปอยู่ไหนอ่ะอยู่ไกลแต่ไม่ได้แปลว่าอะไรฮะเราอยากอยู่ไกลแต่ที่อยู่ไกลเพราะอะไรเพราะมันถูกตังไม่มีไอ้อย่างเงี้ยผลบุญเป็นไงได้เยอะแต่ถามว่าเลือกจ่ายแพงได้ไหมไม่มีโอกาสจากจ่ายอยากอยู่สบายอยากอยู่บุรุษซ้ำๆอยากอยู่ฮิลตันใกล้ๆเลยลงมาลำบากหน่อยเป็นไงฮะแต่ผลบุญอัลลอฮ์ให้แล้วก็อะไรอีกในฮะดีษบอกว่าวานาฟักวานาฟักกอจิกแล้วก็จะเพิ่มตามจำนวนที่เราจ่ายแปลว่าคนจ่ายตังไปเนี่ยนะถ้าจ่ายน้อยผลบุญก็ได้ถ้าจ่ายเยอะผลบุญได้เยอะอีกอันนี้จ่ายเยอะเนี่ยเนื่องจากอะไรฮะก็เนื่องจากเราซื้อความสบายก็พอๆกันอ่ะใช่ไหมอีกคนนึงจ่ายน้อยแต่มันเกิดความลำบากก็ได้ผลบุญเพิ่มอีกคนนึงจ่ายแพงก็ได้ผลบุญจากการอะไรฮะการเสียตังไปเยอะดังนั้นผลบุญเนี่ยที่มันจะเพิ่มได้เนี่ยมันก็มี2 ส่วนนั้นใครก็แล้วแต่พี่น้องที่มีลูกแล้วเวลาถึงวันที่จะต้องจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าอะไรฮะกินค่าค่ายค่าทำรายงานค่าเรียนพิเศษค่าโอ้โหเยอะมากเลยตอนนี้ผลบุญเป็นไงฮะผลบุญเยอะนะและเลี้ยงลูกชายกับลูกสาวเนี่ยพี่น้องคิดว่าไหนลำบากกว่ากันให้ทายลูกชายลูกสาวจริงเหรอลูกชายลำบากกว่าลูกสาวพี่น้องครับในฮะดีษนบีพูดถึงการเลี้ยงลูกสาวผู้ชายนะเลี้ยงผู้สาว2คน3คนคืออย่างนี้ที่บอกว่าลูกสาวยากเนื่องจากอะไรรู้ไหมไม่ได้หมายความว่าลูกชายดื้อลูกสาวไม่ดื้อลูกสาวดื้อไม่ดื้อไม่เกี่ยวกับเรื่องดื้อเรื่องของการค่าใช้จ่ายคือสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายเขาเป็นผู้ชายฮัจยะแปลว่า15 16เนี่ยเขาออกทุ่งเขาเป็นอะไรฮะเขาไปอยู่กองคาราวานไปทำงานหมดแล้วไม่ใช่20ยังขอเงินพ่อแม่อยู่เลยสมัยก่อนก็คือว่าทออาเกนบาเล็กเนี่ยนะเขาก็ไปเรียนศาสนาไปทำมาหากินผู้หญิงเนี่ยอยู่กับแม่อยู่กับครอบครัวจนกระทั่งแต่งงานก็แล้วถามเขาจะแต่งตอนอายุเท่าไหร่ล่ะสมมติก็แต่ง40ก็อยู่กับเราไปเรื่อยถูกไหมแล้วก็พ่อเนี่ยปล่อยให้ลูกสาวไปไหนมาไหนคนเดียวได้ไหมก็ไม่ได้อีกต้องเที่ยวรับเที่ยวส่งต้องไปด้วยตลอดความลำบากเหมือนผู้ชายไหมไม่เหมือนผู้ชายไปแต่ดูให้ดีนั่นไปไหนนะไปดูดยาหรือเปล่าที่ไม่ใช่นะแต่เรื่องของการดูแลเอาใจใส่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยลำบากมากกว่านั้นหะดีษจึงให้กำลังใจกับคนที่เป็นพ่อที่ดูแลผู้หญิง2คน3คนแล้วสอนให้นางมีความกลัวอัลเลาะห์สอนให้นางนั้นเป็นคนดีได้สวรรค์นบีพูดถึง2คน3คนที่มีลูกใครที่มีลูกสาว2คน3คนและเลี้ยงให้จนกระทั่งนางเป็นคนดีที่นางเป็นคนดีจากการอบรมสั่งสอนของพ่อไม่เกี่ยวกับไปส่งไว้โรงเรียนนะผมไม่เคยสอนสักอย่างเอาไปไว้โรงเรียนไม่ใช่เราเกี่ยวกับเราด้วยเราสอนเอาแหละไว้โรงเรียนก็เนื่องจากเราเป็นคนอะไรฮะจ่ายตังก็ได้เหมือนกันเพราะเราจ่ายตังไงเราไม่มีโอกาสสอนแต่ปัจจุบันนี้มันตรงกันข้ามกลายเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นไงฮะสร้างความปวดหัวให้กับครอบครัวเป็นอย่างยิ่งส่วนลูกสาวเป็นไงครับกลายเป็นคนที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านหมดเลยนี่มันสลับกันไงเพราะว่าไม่รู้จักหน้าที่นั้นผมถึงบอกไงว่าในที่นบีฮะดีษนบีบอกนะถูกแล้วว่าการดูแลผู้หญิงนั้นเป็นไงฮะยากกว่าผู้ชายแต่ทุกวันนี้ที่ผู้ชายปวดหัวเพราะอะไรฮะเพราะไม่ได้เรื่องไงผู้ชายเองก็ไม่ได้เรื่องดังนั้นเวลาเราจ่ายสตางค์ไปเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้ผลบุญนั้นไม่ต้องบ่นนะพี่น้องนะบางทีให้ค่ากับข้าวไปเลี้ยงภรรยาเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ต้องไปบ่นได้บุญทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเลี้ยงเพื่อนเนี่ยพอประมาณอะไรกับบุฟเฟ่กับเพื่อนตลอดเลยภรรยาเป็นไงฮะหากินเองอันนี้ไม่เอานะ
นั้นหะดีษที่นบีพูดเนี่ยที่บอกว่า2รอกอะอ์ดไปละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วแล้วก็นั่งจนกระทั่งถึง 6:00 น.กว่าๆเนี่ยนะครับก็คือเวลาชูรุกบวชอีกประมาณ15นาทีละหมาดซุนนะห์2รอกอะอ์ดเนี่ยทำยากนะผลบุญจึงได้เยอะนะครับเอ้าอาจารย์อันนี้ผู้ชายก็ได้เดี๋ยวเอามีผู้หญิงไหมผู้หญิงได้ด้วยแล้วไม่ต้องแบบไปสุราอ่ะเพราะผู้หญิงเขาละหมาดอยู่ที่บ้านมีอันหนึ่งผลบุญเหมือนฮัจญ์อันนี้ง่ายมากเลยพี่น้องครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยสีเขียวนี่นะจากอบูฮุรอยรอนะครับบอกว่าอย่างนี้มีซะฮะบูอะห์ลุดดุซูรมินอัมวาลิมินนัดดะเราะญาติอูลามีคนที่เขามั่งคั่งนะครับด้วยกับทรัพย์สินมีเกียรติยศมากมายนะวะนะอีมุนวะมุกีมยุศอลลูนกะมานุศอลีวะยะซูมูนะกะมานุซอมนะซูมูมหานบีใครมหานบียาฟุกะเราะมีคนยากจนมหานบีเสร็จแล้วก็บอกว่าคนที่เขามีสตังค์เยอะๆเนี่ยนะครับเขาได้ผลบุญไปหมดแล้วทำไมอ่ะเพราะเขาละหมาดเหมือนกับเราละหมาดเขาถือศีลอดเหมือนกับที่เราถือศีลอดแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือว่าคนที่ไม่มีตังค์เนี่ยพี่น้องครับเขาไม่ได้ทำดังต่อไปนี้พอเราเป็นคนจนใช่ไหมไม่มีตังค์วะละฮุมฟัดลุนมินันอัมวานแต่เขากลับได้ความประเสริฐมากมายจากการที่เขามีทรัพย์สินวะยูฮัจญูนะบิฮามีตังค์เขาก็ไปทำฮัจญ์ปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าไปฮัจญ์เดี๋ยวนี้ต้องมีสตังค์แต่บางทีก็มีไม่มีตังค์ก็ไปได้มีเหมือนกันนะขับรถแท็กซี่อยู่ปรากฏว่าไปไงฮะไปเจออาหรับใจดีควักตังค์ให้ไปทำฮัจญ์ก็มีหรือบางคนสมัยก่อนไปทำงานเป็นคนงานบ้านคนใช้อาหรับเป็นแจ๋วบ้านอาหรับพอถึงเวลาอาหรับเป็นไงฮะให้ตังค์ไปทำฮัจญ์อันนี้มีแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องจ่ายตังค์เองไอ้ส่วนนี้เป็นส่วนน้อยผมนี่ไม่มีตังค์ไปได้นะครั้งแรกนี่คืออะไรฮะมีอาหรับใจดีซึ่งผมไม่รู้นะเป็นใครเดินมาที่หอพักเขามาถามว่ามีใครยังไม่ไปทำฮัจญ์มั่งผมก็นึกว่าถามเล่นแล้วก็บอกเรายังไม่ได้ทำแล้วเขาก็ดูพาสปอร์ตว่าพาสปอร์ตเนี่ยอายุได้ไหมเพราะถ้าเกิดพาสปอร์ตถ้าเกิดอีกเกาะไม่ใช่พาสปอร์ตถ้าอีกเกาะมะก็คือเวซ่ามันไม่ถึง6เดือนห้ามไปต้องวีซ่าเกิน6เดือนถึงจะได้ไปว่าวีซ่าเมืองไทยนี่ปีต่อปีแล้วส่วนใหญ่เขาไปเทอม1ก็วีซ่าไม่ได้ผมไปเทอม2วีซ่าได้เพิ่งทำวีซ่าได้เขาบอกเอาพาสปอร์ตมาอีกสักพักหนึ่งเขาบอกว่าเตรียมตัวเพกกระเป๋าไปทำฮัจญ์ก็ขึ้นรถไปทำฮัจญ์เลยก่อนหน้านั้นไปทำอุมเราะห์รอมฎอนก่อนปีที่พอหลังจากนั้นอีก2เดือนไปทำฮัจญ์ต่อผมยังไม่ทันขึ้นเลยพี่น้องยังสกินเฮดอยู่เลยไปทำฮัจญ์อีกแล้วปีเดียวได้2เด้งเลยปีนั้นปีแรกเลยนะครับที่ไปเมืองนอกอันนี้เงี้ยมีปีนี้ล่ะปีนี้ก็ได้เหมือนกันมะให้ไป ตังผมนะตังมะตังป๋าให้ไปเป็นมะรอมกับภรรยาไปสองคนเขาได้ความดีจากการไปทำฮัจญ์วัยะจะมีรู้นะได้ความดีจากการอะไรฮะจากการไปทำอุมเราะห์เพราะอุมเราะห์ก็ใช้ตังค์ถูกไหมวะยูจาฮีดูนะวะยะตะซอดดะกูนะทั้งบริจาคทานทั้งจ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์ไม่ว่าจะเป็นใครมีใครมาออกไปทำกองทัพเขาก็ควักจ่ายให้กองทัพไปในสมัยก่อนนะครับเวลาออกกองทัพมันต้องใช้ตังค์เยอะใช่ไหมบำรุงดาบบำรุงโล่บำรุงยุทธเขาเรียกนะอาวุธนะครับก็จ่ายตังค์ไปเราไม่ได้เลยเราเป็นคนจนนบีก็บอกว่าฉันจะบอกให้ถึงการกระทำอันหนึ่งถ้าท่านทำแล้วอัตรอกตุมมันซาบะกอกุมจะได้เหมือนกับคนที่ท่านกล่าวมาหมดเลยได้ทำฮัจญ์ได้ทำอุมเราะห์ได้บริจาคทานวะลัมยูดริกกุมอะฮะดุนบะอ์ดะกุมและจะไม่มีใครได้เหมือนเจ้าหลังจากนี้วะกุนตุมคอยรุมันอันตุมบัยนะซะฮรอไนฮิอิลลามันอะมิละมิสลาฮูคนที่จะทำนี่นะถ้าเอาไปทำนี่นะจะได้ผลบุญเหมือนกับคนที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดเลยทำอะไรครับตุซับบิฮูนะวะตะห์มะดูนะวะตุกับบิรูนะคอลฟะกุลลิซอลาตินซาลาซันวะซาลาซีนนบีให้แค่ว่าเนี่ยตัสบีห์เนี่ย33ครั้งว่าตะห์มี33ครั้งว่าตักบีร์33ครั้งทุกครั้งที่เราละหมาดฟัดดูประเด็นก็คือว่าเราละหมาดฟัดดูครบไหม
ถ้าหะดีษนี้นะถ้าเราละหมาดฟัรดูไม่ครบเป็นไงฮะหะดีษนี้เป็นไงจบเลยเพราะนบีบอกว่าทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดูแล้วเราละหมาดฟัรดูครบมั้ยถ้าครบแล้วเพิ่มตรงนี้เข้ามาซึ่งทุกวันนี้เราบอกว่าเราเป็นซุนนะเราเป็นซุนนะโอเคแหละเราไม่วีริดเสียงดังเราไม่มีอิหม่ามต้องมาวีริดแต่ประเด็นว่าเราทํามั้ยที่ว่าเสียงค่อยเนี่ยเราทํามั้ยและทําแบบไหนซุบฮานัลลอฮ์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 แบบนี้หรือซุบเดี๋ยวนี้เร็วมากเลยบางคนโอ้โหทำไมมันเร็วเนี่ยอ๋อมันจะไปเร็วไงมันซุบอย่างเดียวมันไม่มีฮานัลลอฮ์มันหายนะบางคนก็ฮัมอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรฮะไม่มีอัลฮัมดุลิลละห์นั้นช้าๆพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยจับทีละนิ้วแล้วยังมีสมาธิเพราะผมเองเนี่ยบางทีวนไปรอบหนึ่งรอบสองหรือรอบสามไปแล้วทำไมอ่ะเพราะเราไม่มีสมาธิกับการปฏิบัติจำไว้เลยนะถ้าเราไม่ตั้งใจเนี่ยเป็นไงครับชัยฏอนมันทำให้เราลืมหมดเลยและยิ่งมีธุระด้วยยิ่งมีธุระด้วยนะจะไม่ทำนะอ่ะจะลดหรือไม่ทำเลยคือลดยังโอเคนะลดถ้ามันอยู่ในการปฏิบัติของเราซูไม่เป็นไรไม่ทำเลยเพราะอะไรเพราะเรามองว่าละหมาดเสร็จแล้วนี่ละหมาดจบแล้วก็สลามแล้วแต่เนี่ยเรากำลังทิ้งผลบุญอันมหาศาลไปเนี่ยการว่าเงี้ยมันเบาลิ้นมากเลยนะครับแล้วผลบุญได้เหมือนกับทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ทำอะไรบริจาคทานเราไม่มีตังค์พี่น้องเราต้องเพิ่มตรงนี้เยอะๆไอ้คนมีตังค์ก็ไม่เป็นไรเขาจะลุกไปมันเป็นไรใช่ไหมแต่เราไม่มีตังค์เนี่ยเราต้องเจียมหน่อยเราก็พยายามทำตรงนี้แหละเก็บไปนะแต่ในฮะดีษบอกว่ามันมีคีลาฟนิดนึงนะครับไม่ใช่คีลาฟฟักตะลัฟนาใบนานาฟะกอละใบดูนาในฮะดีษเนี่ยเขาบอกว่าอย่างละ33หรือทั้ง3อย่างรวมกันเป็น33นะก็หมายถึงว่าอะไรฮะฮัตตายะกูนุมินฮุมากุลลุกุลลิฮินนะซาลาซันวะซาลาวะซาลาซีนก็คืออย่างละ11คือในหะดีษเนี่ยอุลามะบอกว่าจะเป็นอย่างละ33ก็เป็น99หรือในท้ายก็บอกว่าหรือรวมกันเนี่ยให้ได้33ก็กลายเป็นว่าอย่างละ11ถูกปะล่ะนะอีกอันหนึ่งพี่น้องครับสุดท้ายจริงๆนะครับ4ทุ่มละนะอันนี้เขาพูดถึงการไปละหมาดวันศุกร์นะมันก็ซะละยะมุญจุมะใครก็ตามอันนี้อยู่เล่มนี้ใครก็ตามที่ไปละหมาดวันศุกร์วักตะซะละซุมมะบักกะรอไปละหมาดวันศุกร์นี่ทำไงก่อนไปอาบน้ำก่อนนะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ตั้งใจไปมัสยิดแต่เช้าวะมาชาโดยที่เดินไปไม่ขี่พาหนะวะดานา มินอิหม่ามแล้วก็เป็นไงครับเข้าไปประชิดอิหม่ามนี่ดูมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะ1อาบน้ำผู้ชายนะวันศุกร์อาบน้ำเสร็จแล้วไปแต่เร็วๆเลยไปแต่เนิ่นๆเลยบักกะรอนี่คือไปเร็วๆ3เดินไปไม่ขี่รถไปนะ4วะดานานามินันอิหม่ามให้ไปอยู่ใกล้อิหม่ามประเด็นว่าอิหม่ามอยู่ท้ายสุเหร่ายุ่งเลยใช่นะอิหม่ามจริงๆต้องอยู่ไหนต้องอยู่ข้างหน้าเออแต่อิหม่ามนี่แปลกไปหลบอยู่หลายท้ายสุเหร่าเดี๋ยวยุ่งเลยไปหลบตามอยู่อิหม่ามอยู่สุเหร่าโอ้ยนี่สบายเลยฉันอยู่ท้ายเลยอิหม่ามต้องไปอยู่หน้าสุดเพราะมันต้องเป็นอิหม่ามถูกไหมล่ะเดี๋ยวขึ้นกุตบะก็อยู่ข้างหน้าก็คือให้เราไปอยู่ข้างหน้านั่นแหละความหมายนี่คือไปอยู่ข้างหน้าฟัสตามาแล้วก็ให้ฟังกุตบะวะลัมยัลกูนะโดยไม่เผลอไผ่นี่ยากมากเลยนะไม่เผลอไผ่ก็คือต้องฟังอย่างตั้งใจอ่ะไม่ใช่แบบนั่งเคลียร์ขี้เล็บเล่นนั่งโน่นนั่งนี่หลับสับประงกนี่ไม่ได้แล้วนะกานาละฮูบิกุลคุตวาตินปรากฏว่าสำหรับเขานั้นในทุกๆก้าวที่เขาไปนะอามารุซานาตินอาจรูนะผลบุญเขาจะได้รับทุกๆก้าวเลยอัจรุซียามิฮาวะกิยามิฮาผลบุญของเขาเท่ากับการถือศีลอดและละหมาดทั้งปี
ันนี้ฮะดีษอะไรครับฮะดีษซอฮียะห์บันทึกโดยบันทึกโดยอบูดาวูดท่านอิบนุท่านอันบานีบอกไปฮะดีษซอฮียะห์ผลบุญเท่ากับถือศีลอดกับละหมาดทั้งปีลองไปดูแน่ว่าเราทำได้ไหมเอามาวันศุกร์เนี่ยอาบน้ำอ้าวได้อันนี้ได้ไปเร็วเนี่ยเสร็จละพอไปตอนไหนฮะอิหม่ามขึ้นกุตบะห์แล้วเสร็จแล้วปั่นจักรยานไปบ้างแหละมอไซค์ไปบ้างไม่ได้เดินไปแต่สำหรับนบีเนี่ยนบีเดินอยู่แล้วแหละพี่น้องเพราะบ้านนบีอยู่ตรงไหนอยู่ข้างสุเราเลยก็คงไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะวะดานามินันอิหม่ามไปอยู่ใกล้ซอฟแรกอีกส่วนใหญ่แล้วไปเร็วก็จริงแต่ไปอยู่ไงฮะไปนั่งอยู่ซอฟหลังบางทีก็ไปเร็วเหมือนกันไปแวะอยู่ร้านน้ำชาเออเสร็จแล้วพอถึงขั้นฟังคุตบะห์เป็นไงฮะหลับนะเนี่ยมันถึงบอกบางอย่างเนี่ยเหมือนกันง่ายนะฟังเนื้อหัวจานสบายมากเลยผลบุญได้เยอะมากพอถึงปฏิบัติจริงเป็นไงฮะไม่ทำไม่ได้หรอกยากนะแต่ว่าเอาแหละถ้าเราตั้งใจผมว่าทำได้นะครับทั้งใจเราทำได้นะอันนี้ไปให้เร็วมัสยิดที่บ้านผมเนี่ยผมไปไม่ค่อยเร็วแต่แปลกไหมเวลาไปละหมาดที่อื่นไปเร็วเร็วมันไม่รู้มันแปลกเหมือนกันนะมึงไปละหมาดที่อื่นครั้งหนึ่งไปละหมาดที่สงขลาเนี่ยไปแต่สุราเขายังไม่เปิดเลยไปเร็วเพราะว่าตรงมันไม่ใช่ถิ่นเราอะมั้ยเราไปเร็วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไปนั่งอ่านสุรากาฟีได้จบพอดีเลยแต่ถ้าเป็นบ้านใกล้ๆเราเนี่ยบางทีเราเป็นไงฮะไม่ค่อยสนใจสุราอยู่ข้างบ้านเดี๋ยวไปเมื่อไหร่ก็ได้บางอย่างถึงบอกว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวมันง่ายเนี่ยบางทีเรากลับปล่อยปะละเลยแต่บางทีอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาอาจจะเห็นคุณค่ามากกว่านัดบรรยายเคยกูบรอเอ้ยไม่ต้องเผื่อเวลาหรอกเดี๋ยวมาเลยแต่เป็นไงฮะถ้าเป็นไกลๆออกตั้งแต่อะไรออกแต่เนิ่นๆเลยเผื่อ3ชั่วโมงนี่แหละคือคุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนั้นอย่าเผลอไผกับสิ่งที่ใกล้ตัวนะครับอ่ะเพียงเท่านี้นะ4ทุ่มแล้วนะครับผมเห็นหลายๆคนจะหลับนะผมเองก็จะหลับด้วยนะก็นะครับนะก็ฝากเอาไว้นะอันนี้เล่มละ10บาทนะก็อันนี้เป็นหนังสือที่ไม่มีตัวบทภาษาอาหรับนะครับผมเอาออกเป็นภาษาไทยอย่างเดียวพี่น้องก็ไปอ่านนะครับบางคนบอกอาจารย์ทำไมไม่ใส่ภาษาอาหรับมาด้วยถ้าใส่มาแล้วผมจะขาย50บาทผมก็เลยไม่กล้าใส่เหลือ10บาทพอนะครับอ่ะเพียงเท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคือAlhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือ Alhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการAlhamdulillah, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.